หลงไหลใน2ล้อตั้งแต่เด็กก็คือเราก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปได้พบกับอิสระพอโตขึ้นมาหน่อยก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็ขี่ไปได้ไกลขึ้นก็ได้เรียนรู้และก็ได้เจอประสบการณ์อะไรที่มากขึ้นมันเหมือนได้ไปออกไปทำอะไรอย่างที่เราอยากจะทำอิสระมันเกิดขึ้นที่ณที่เราขี่มอเตอร์ไซค์พอเราเริ่มเดินทางเราก็อยากจะไปให้ไกลขึ้นตอนนั้นมันชาเลนจ์ตัวเองว่าไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือทริปที่เดินทางรอบโลกตอนปี2014ครับตรงก็เริ่มเดินทางจากเมืองไทยสตาร์ทออกจากเชียงของวิ่งเข้าลาวเข้าจีนข้ามจีนเข้ามองโกเลียประมาณ6เดือนอุปสรรคคือเป็นสิ่งที่เรารอที่จะไปแก้ไขเป็นสิ่งที่ท้าทายก็เลยไม่มีความกลัวครับ day by day ไปขอแค่ผ่านวันนี้ไปขอให้วันนี้เราปลอดภัยประคองตัวเองให้ผ่านไปถึงที่พักจอดรถเข้าโรงแรมอาบน้ำพักผ่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่มันประทับใจหลายอย่างมันแยกออกเป็นประทับใจเส้นทางในการเดินทางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผู้คนที่เราไปพบเจอหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดที่มันเข้ามามีอยู่วันหนึ่งเราอยู่ที่มองโกเลียไม่ได้มีถนนหนทางทางราบเรียบหมด GPS เราไม่สามารถใช้ได้เพราะทุกอย่างคือทุ่งหญ้าและก็ทะเลทรายเราขับไปอยู่ดีก็มีฝูงม้าป่าที่วิ่งตามธรรมชาติประกบคู่เข้ามาโอ้โหรีบเบี่ยงรถเข้าไปหาแล้วก็ไปบันทึกแล้วก็ไปขับคู่กับม้านั่นเป็นอะไรที่แบบเสี้ยววินาทียังจำได้ไม่เคยลืมรถ BM มันมีคาแรคเตอร์ที่มันดีไซน์ออกมาใช้งานแตกต่างกันคือมันเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะซื้อรถเราต้องเข้าใจก่อนว่ารถประเภทนี้ดีไซน์มาเพื่ออะไรแล้วก็ใช้มันให้ถูกวิธีเลือกให้มันถูกที่ของมัน BM เป็นยานพาหนะที่มันพาตรงออกจากบ้านไปได้ไกลจนรอบโลกต้องคิดว่าต้องอยู่กับทั้ง BM มอเตอร์ไซค์กับ BM รถยนต์น่าจะมี 2-3 แสนโลที่ไม่ว่าจะทั้งขี่และนั่งมันแน่นอนมันเป็นยานพาหนะคู่ใจไปแล้วเมื่อทุกครั้งที่อยากจะออกจากบ้านแค่เห็นคำว่า empower ก็อะดรีนาลีนมันก็อยากจะหลั่งแล้วทริปนั้นมันได้นอกจากประสบการณ์แล้วมันได้ความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองฝันและทำแล้วมันทำสำเร็จนั่นแหละคือพอยต์ของมันถ้าคนเรามันมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองแล้วต้องเชื่อว่าฝันอะไรก็ทำได้ My name is เสริมดานชาติคูณแสงโชติสินทร์ This is my BMW story What is yours